สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโด่งจะพาเพื่อนทุกคนชมอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายๆคนถามเข้ามามากเลยครับวันนี้นะครับโด่งจะพาเพื่อนทุกคนชมเส้นทางจากแยกบ้านแยงขึ้นสู่ภูทับเบิกครับทำไมต้องพาชมเส้นทางนี้เพราะว่าจากจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ขึ้นภูทับเบิกง่ายที่สุดชันน้อยที่สุดแล้วก็สะดวกสบายที่สุดด้วยครับวันนี้ดอกเริ่มต้นที่แยกบ้านแดงครับและวันนี้จุดนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ3แยกบ้านแดงครับและขวามือตรงนี้นะครับคือเส้นทางที่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอหลงสักหลงเก๋าก็คือมาจากแยกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ที่เรามาก็คือมาจากจังหวัดพิษณุโลกเพราะฉะนั้นการมาจาก2ทางนี้จะมารวมกันที่3แยกตรงนี้ครับและด้านหลังกล้องตรงนี้คือเส้นทางที่พุ่งหน้าสู่ภูทับเบิกครับเส้นทางนี้จะเป็นยังไงแล้วก็จะเรียบง่ายขนาดไหนสวยงามหรือเปล่าติดตามกับ EP นี้ไปเที่ยวด้วยกันครับไปครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนมารู้จักเส้นทางท่องเที่ยวภูทับเบิกที่เป็นเส้นทางที่มีความลาดชันน้อยที่สุดนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็เหมาะสำหรับใครๆที่กลัวความสูงนะครับเส้นทางนี้นะครับเราจะเริ่มเดินทางจากจุดนี้นะครับก็คือแยกบ้านแยงจังหวัดพิษณุโลกครับเราจะเริ่มเดินทางจากจุดสีขาวตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราเริ่มเดินทางจากจุดสีขาวจุดนี้นะครับจะมีเส้นทางให้เลือก2เส้นทางนะครับคือเส้นทางที่สั้นที่สุดก็คือเส้นทางในถนนหมายเลข12ตรงนี้นะครับแล้วก็วนซ้ายขึ้นไปที่ยอดภูทับเบิกนะครับเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักที่หลายๆคนใช้กันนะครับแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ผ่านภูเขาที่สูงชันนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง23นาทีนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไปใช้เส้นทางด้านบนนะครับสีน้ำเงินก็คือใช้เวลามากกว่านะครับจากแยกบ้านแยงตรงนี้นะครับ1ชั่วโมง29นาทีนะครับตามตัวเลขนะครับถ้าเป็นด้านล่างเนี่ยจากแยกบ้านแยงขึ้นไปเนี่ยจะใช้เวลานะครับแค่ประมาณ1ชั่วโมง23นาทีนะครับจากจุดนี้เราจะเริ่มเดินทางจากแยกบ้านแยงนะครับเราจะเลือกเส้นทางด้านบนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับการเดินทางออกจากแยกบ้านแยงเนี่ย GPS จะให้มาเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับก็คือถนนหมายเลข12นะครับแต่เราสามารถแตะเลือกได้นะครับเราจะแตะเลือกที่ถนนหมายเลข2013นะครับด้านล่างนี่คือหมายเลข12นะครับด้านบนคือหมายเลข2013เราจะเลือกเส้นทางที่ไปในถนนหมายเลข2013นะครับพอเราเลือก2013ปุ๊บนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมี2เส้นทางนะครับ1ชั่วโมง29เห็นไหมฮะกับ1ชั่วโมง25เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะครับไปเส้นทางไหนก็ได้เพราะว่าสุดท้าย2เส้นทางเนี้ยเขาจะมาบรรจบกันที่จุดนี้ครับเขาจะมาบรรจบที่จุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับถ้าเราดูจากภูมิประเทศเราจะเห็นนะครับว่าภูมิประเทศตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ยาวกว่าที่จะขึ้นอีกฝั่งนึงนะฮะยาวกว่าที่ขึ้นจากขวามือนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ยาวกว่าเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ลาดชันน้อยกว่าแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยสีเขียวขจีเป็นสีเขียวเข้มนะครับนั่นคือต้นไม้เขาเยอะต้นไม้เหล่านี้แหละครับที่จะช่วยพรางตาทำให้ความสูงชันในเส้นทางเนี่ยไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าเรามองที่ฝั่งขวามือเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแทบไม่มีต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขวามือวิ่งเส้นสีเทาขึ้นไปเนี่ยคือเราจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับแต่ถนนฝั่งซ้ายมือเนี่ยต้นไม้จะพรางตาและปิดบังสายตาในความสูงชันของถนนได้ดีเลยครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ขึ้นทางนี้สบายใจแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้เส้นทางจากแยกบ้านแยงนะครับผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าตรงนี้นะครับนี่อ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตรงนี้นะครับแล้วก็ลัดเลาะเส้นทางหมายเลข2331ตรงนี้นะครับไปที่ตรงนี้ครับภูทับเบิกครับจากด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายเลยว่าตรงไปที่หล่มสักนะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอนครไทยเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของแยกบ้านแยงครับตอนนี้นะครับบริเวณนี้มีการก่อสร้างทำถนนเพื่อปรับปรุงแยกตรงนี้ใหม่นะครับเพื่อนๆที่เดินทางมาในช่วงนี้หรือว่าในฤดูหนาวที่กำลังจะถึงเนี่ยผมคิดว่าเส้นทางนี้น่าจะยังทำอยู่นะครับเนื่องจากมีหลายจุดเลยตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาจากด้านหลังเราก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราจะเห็นป้ายเลยนี่เลี้ยวซ้ายที่อำเภอนครไทยนะครับตรงไปหล่มสักเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นจุดเริ่มตรงนี้นะครับเราเห็นป้ายไหมอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับซ้ายมือ53กิโลนะครับเมื่อสักครู่เราขึ้นไปถ่ายภาพกันด้านบนตรงนู้นป้ายด้านบนนะครับในกล้องที่เราเห็นนะฮะเส้นทางนี้เริ่มต้นจากแยกบ้านแยงเพราะฉะนั้นจุดแรกที่เพื่อนๆทุกคนจะนำทาง GPS มาก็คือพิมพ์มาว่า3แยกบ้านแยงนะครับนี่มาถึงตรงนี้ก็คือเลี้ยวเข้าเส้นทางนี้ได้เลยนะครับพอเลี้ยวเข้ามานะครับเราจะเห็นป้ายน้ำตกชาติการแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าทันทีเลยหรือถ้าใครที่อยากเซิร์ชแล้วชัวร์ๆนะครับก็คือเซิร์ชมาที่นี่ครับสพบ้านแยงนะครับหรือสถานีตำรวจบ้านแยงนะครับถ้าเพื่อนเริ่มจุดนี้ก็คือตรงไปเลยครับแต่เห็นป้ายทันทีว่าเขาเขียนว่าแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าและภูทับเบิกครับและนี่คือจุดเริ่มต้นพิกัดแรกที่เพื่อนๆจะเลือกเดินทางมาด้วย GPS นะครับในเส้นทางช่วงแรกนี้นะครับเราวิ่งในถนนหมายเลข2013จากแยกบ้านแยงมุ่งหน้าสู่อำเภอนครไทยนะครับถนนช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยครับเป็นเส้นทางลักษณะแบบนี้แล้วก็มีความกว้างของไหล่ทางนะครับผิวถนนโอเคมากขับรถช่วงนี้สบายสบายเลยครับแล้วก็ด้านหน้าเราเนี่ยเราจะแยกไปตรงไหนแล้วก็แยกนั้นมีจุดอะไรสังเกตนะครับเดี๋ยวติดตามไปกันเรื่อยๆนะครับและพอเรามาถึงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีเส้นทางป้ายสีน้ำเงินซ้ายมือนะครับเขาจะเขียนว่าเลี้ยวขวาอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวรอได้เลยนะครับซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็น 7-Eleven นะครับแล้วก็เราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยครับหมวดทางหลวงนครไทยอยู่ขวามือนะครับด้านซ้ายมือเป็น 7-Eleven นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาเข้าตรงจุดนี้เลยครับเพื่อนๆนี่จาก2013นะครับเราเลี้ยวขวามาตรงนี้เราเห็นป้ายซ้ายมือนะครับ2013เช่นเคยพอเราเลี้ยวขวามาปุ๊บเราเห็นป้ายทันทีนะครับภูทับเบิก54กิโลภูลมโล41กิโลอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า30กิโลนะครับถ้าเลี้ยวขวามาถูกเห็นป้ายแบบนี้แสดงว่าเพื่อนเพื่อนมาถูกทางแล้วครับและจากตรงนี้นะครับเราเห็นป้ายชัดเจนมากๆแยกตรงนี้นะครับภูทับเบิกเลี้ยวขวาภูหินล่องกล้าเห็นไหมครับเราจะเลี้ยวไปที่2331นะครับเลี้ยวขวาไปที่2331ด้านหน้าตรงนู้นนะครับพี่ในต้นแผนที่ที่หลวงบอกว่ามันเลี้ยวมาได้2ทางนะครับอีกทางหนึ่งที่เลี้ยวมาจะมาจากฝั่งนู้นนะครับก็จะมาบรรจบกันที่แยกตรงนี้นี่แหละครับในแผนที่เบื้องต้นถ้าเพื่อนๆได้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็จะมาบรรจบกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเลี้ยวขวาตรงไหนก็ได้นะครับมันสุดท้ายจะมาบรรจบกันที่ตรงนี้
และตรงนี้แหละครับที่เป็นเส้นทางที่อยากให้เพื่อนๆเห็นก็คือ2331ของการเริ่มรีวิวอย่างเป็นทางการนะครับเราจะเห็นเลยว่าภูทับเบิกจากจุดนี้นะครับ50กิโลหลังจากที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับเราจะเห็นเลยว่าลักษณะเส้นทางเนี่ยเริ่มเป็นเส้นทางที่มีขึ้นเนินลงเนินบ้างนะครับแล้วก็ความคดเคี้ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นชัดเจนเลยจากจุดนี้ณปัจจุบันตอนนี้ผมว่าผิวถนนในช่วงนี้ดีมากนะครับถึงแม้จะมีหลุมมีบ่อนิดหน่อยก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรมากเลยครับแล้วก็ต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเริ่มแสดงตัวตนแล้วนะครับที่จะให้ร่มเงาแล้วก็มีความเขียวขจีการขับรถในเส้นทางนี้แค่มีความคดเคี้ยวไม่น่าห่วงอะไรนะครับส่วนเส้นทางที่จะเริ่มมีความชันมากขึ้นในช่วงไหนเนี่ยอย่าลืมนั่งรถแล้วก็ชมวิวติดตามไปในทริปนี้พร้อมๆกันนะครับมาถึงจุดนี้นะครับเราเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวตามทางได้เลยครับแหมถนนนี่เรียบดีจริงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีหลายทางแล้วนะแต่ก่อนคือถนนเล็กไม่มีหลายทางบ้านทับเบิก47กิโลการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับผมต้องบอกว่าทำไมเป็นเส้นทางที่ด่งแนะนำนะฮะเดี๋ยวพอถึงช่วงที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมจะบอกว่าทำไมผมถึงแนะนำในเส้นทางนี้เนื่องจากเหตุผลอะไรบ้างแล้วก็ในเส้นทางนี้เนี่ยมีท่องเที่ยวอะไรบ้างที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ถึงจุดไหนนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าจุดนี้เป็นยังไงแล้วก็อยากให้มาในช่วงฤดูกาลไหนและจุดไหนต้องเที่ยวแบบไหนนะฮะเพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอีกหนึ่งเส้นทางที่ผมมาบ่อยมากแล้วก็ชอบมากๆและก็เป็นเส้นทางที่มีหลายๆคนมีคำถามกับการเดินทางเส้นทางนี้มากเพราะฉะนั้นทริปนี้ได้เคลียร์กันแน่นอนครับมาถึงตรงนี้จะเห็นอีกป้ายนะครับเลี้ยวซ้ายภูทับเบิกภูลมโลแยกตรงนี้เลี้ยวขวากลับไปที่อำเภอนครไทยนะครับเราตามป้ายอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเราพูดถึงอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นสายแคมปิ้งที่ชอบอากาศเย็นๆเนี่ยบอกเลยว่าการมากางเต็นท์ที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเพื่อนๆทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนครับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยครับแล้วก็เป็นอุทยานที่รองรับนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งได้เยอะมากๆสถานที่กว้างขวางเลยครับเส้นทางการขึ้นภูทับเบิกเส้นทางนี้นะครับดีทุกอย่างเลยทั้งความลาดชันที่น้อยเส้นทางที่ไม่หวาดเสียวนะครับขับง่ายแต่ว่าเส้นทางนี้มีหนึ่งเงื่อนไขนะครับก็คือต้องผ่านด่านเก็บตังของอุทยานแห่งชาติขึ้นไปนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไปชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปครับโอ้โหวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่โชคดีมากๆเมื่อสักครู่เราลงไปเพื่อจะชำระค่าธรรมเนียมนะครับในการผ่านเข้าสู่ทางชาติลืมไปครับวันนี้นะครับเป็นวันพ่อวันนี้เป็นวันที่28วันนี้เป็นวันที่28นะครับเดือนกรกฎาคมถ้างั้นต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องอัปเดตเส้นทางนะครับวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2565นะครับวันนี้เป็นวันพ่อเพราะฉะนั้นวันสำคัญแบบนี้เนี่ยการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเข้าฟรีนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เลยผ่านทางเพื่อถ่ายทำ EP นี้ให้เพื่อนๆได้เที่ยวกันฟรีๆเลยครับวันนี้โอ้โหวันนี้จอยนึกถึงอย่างนึงที่จอยเข้าไปอ่านอีกแมกกาซีนเกี่ยวกับวันพ่อเลยเหรอใช่ที่แมกกาซีนเนี่ยจะมีสะพานคู่ขนานกับสะพานพระราม9เก่าก็คือสะพานแขวนพระรามเก้าใหม่เนี่ยอ๋อที่พี่ดูเว็บไซต์ถามเขาแล้วใช่ที่พี่เคยบอกว่าเขากำลังสร้างเนี่ยใช่ว่าที่เขาสร้างเนี่ยเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้งานกันแบบรถจะได้ไม่ติดแต่หนึ่งในนั้นคือเป็นแรงบันดาลใจก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติของราชการที่10ด้วยอ๋อมันก็เลยเป็นที่มาใช่ค่ะแล้วสะพานนี้เขาจริงๆเขา
เขาบอกไหมว่าเจตนาของการสร้างสะพานนี้นอกจากจะเฉลิมฉลองให้กับรัชกาลที่10แล้วเนี่ยในจุดประสงค์อีกอย่างก็คืออะไรในนี้ก็คือว่าก่อนที่เราจะเข้ามาจากภาคใต้เนาะทางใต้ก่อนจะเข้ากรุงเทพสมุทรสงครามรถติดมากคือไม่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าทุกคนต้องวิ่งผ่านสะพานเข้ามาทางส่วนมากจะวิ่งผ่านทะลุเข้ามาผ่านสะพานพระราม9ใช่ใช่คือรถติดจริงๆคือรถติดมากๆทีเนี้ยเขาก็เล็งเห็นว่าถ้าเราขยายสะพานขึ้นมาเนี่ยรถจะได้ไม่ติดแล้วก็จะได้เดินทางได้สะดวกแล้วในเนี้ยเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยรถผ่านเป็นแสนคันแสนพระราม9เก่านะใช่โหเยอะนะเยอะมากวันนึงผ่านเยอะมากไม่แปลกเลยที่เขาจะทำสะพานผู้หนาขึ้นมาเพราะว่าถ้ามี2สะพานแล้วมีถนนขยายมากขึ้นเท่ากับว่ารถจะผ่านได้คล่องมากขึ้นเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือปกติที่เราไปอ่ะมันรถติดจริงๆอ่ะกรุงเทพคือรถติดมากเพราะสะพานนั้นเราไปทีแล้วก็โดนติดทุกทีใช่แล้วทีนี้คือเพื่อลดการติดของรถด้วยเนาะแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้งานได้แบบสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นน่ะแล้วคือในเนี้ยที่จอยชอบก็คือทึ่งเลยของเราเนี่ยป้องกันแรงลมป้องกันแรงลมได้ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่าแรงขนาดไหน270กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เขาบอกเทียบเท่ากับทอร์นาโดหมายความว่าแบบลมแรงๆมากคือไม่มีปัญหาต่อการไม่แกว่งไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าทุกคนนะคะในคลิปของพี่ดงเนี่ยที่ชมในคลิปเนี้ยอยากรู้ว่าสะพานเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าจะต้องผ่านแรงลมอะไรขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะมีคลิปแล้วก็จะมีตัวต้นแบบให้ดูว่าแบบทดสอบที่พี่แผ่นผ่านตาภาพทดสอบถ้าจำลองทดสอบแรงลมว่าเป็นยังไงไปดูแบบเต็มๆได้เลยเดี๋ยวพี่ดงเขาจะใส่ลิงก์ให้นะคะถ้าใครอยากได้ข้อมูลพวกนี้นะครับเพิ่มเติมเนี่ยคือผมก็ไม่ได้เปิดอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เลยไม่มีข้อมูลที่ทุกอย่างของหัวข้อนี้แต่ว่าถ้าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสะพานเนี่ยแล้วก็การก่อสร้างแล้วก็ดีเทลของสะพานแห่งนี้นะครับว่าเขาสร้างมาทำไมแล้วก็จุดประสงค์การสร้างมีอะไรบ้างแล้วก็จะเอื้ออะไรบ้างแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่ที่สำคัญคือสวยขนาดไหนเนี่ยใช่ใจว่าน่าจะสวยมากๆอาจจะเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่นะที่ไม่ว่าจะเป็นแบบสายเดินสายชมสายถ่ายรูปเนี่ยคือที่สะพานแขวนเนี่ยเขาข้ามแม่น้ำใหญ่ๆเลยอะแล้วก็เวลาถ่ายรูปไปมันจะต้องสวยมากๆแน่เลยเพราะว่าเขาเป็นสะพานแขวนนะคะก็ต้องมีสลิงเนาะสวยๆแบบเนี้ยจะว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่แบบสวยมากๆเลยเพราะว่าที่ผมเข้าไปอ่านนะครับเพื่อนๆที่ผมเข้าไปอ่านใน Exact Magazine เนี่ยก็คือเขามีสิ่งหนึ่งที่เป็นเจตจำนงเลยครับของการสร้างสะพานนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกว่าเขาต้องการให้เป็นแลนด์มาร์คของนักถ่ายภาพแห่งใหม่เลยฮะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเส้นทางการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกินลมชมวิวมีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะทำเป็นแลนด์มาร์คของการถ่ายภาพแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลายๆจุดประสงค์ของการสร้างสะพานแห่งนี้นะครับโอ้มีหลายจุดประสงค์มากเลยยิ่งอ่านยิ่งทึ่งครับผมอยากให้เพื่อนๆได้เข้าไปอ่านนะครับช่องทางการเข้าไปหาข้อมูลในแมกกาซีนเล่มนี้ดีมากมันมีหลายช่องทางมากเลยครับแล้วสิ่งที่ดีมากๆคือโอ้ความรู้มันมีเยอะความรู้มีหลายๆอย่างมากจอยชอบเวลาว่างๆเวลาที่พี่โด่งเขาออกไปถ่ายคลิปอะค่ะจอยก็จะสแกนตรงประตูเขานี่แหละสแกนที่รถเขานี่แหละแล้วก็เข้าไปดูว่าเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆกัดเจ็ตต่างๆข่าวสารต่างๆถ้าใครที่อยากติดตามแมกกาซีนนะครับก็มีกี่ช่องทางบ้างน้องจอยไหนบอกเพื่อนๆเราหน่อยสิมีช่องทางใหญ่ๆ3ช่องทางใหญ่ๆนะคะสามารถที่จะกดตามลิงก์เดี๋ยวให้พี่โด่งนะคะลงให้ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปใช่แล้วก็อีก1ช่องทางนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่ worldwideweb.magazine.com ได้เลยแล้วก็อีก1ช่องทางนะคะเห็นรถที่มีดำที่ไหนนะคะก็สแกน QR code นะคะหรือว่า QR code ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยได้ได้เดี๋ยวเราขึ้น QR code ที่หน้าจอให้นะครับค่ะถ้าใครเป็นที่เป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวผมว่าติดตามไปเลยแมกกาซีนเนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับอัปเดตข่าวสารได้หลายๆอย่างเลย
รียกว่าถนนหนทางการสร้างนู่นสร้างนี่แกดเจ็ตต่างๆนะครับค่ะเป็นแมกกาซีนที่เป็นเพื่อนรักนักเดินทางเลยครับมันเป็นความรู้จริงๆนะที่หลายๆคนอาจจะแบบเอาไว้เข้าห้องน้ำรอแฟนกินข้าวหรือว่าจะแบบให้ลูกๆเนี่ยได้อ่านคือว่าเขาจะมีแนวคิดนะคะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆอ่ะของทุกเพศทุกวัยเลยอยู่ในนี้เนี่ยตอนนี้เราคุยกันเรื่องแมกกาซีนนี่เพลินมากเลยนะแต่เราลืมว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โหเส้นทางเนี่ยหลังจากที่เราอัปเดตวันที่กันเรียบร้อยนะครับตอนนี้รักษาเส้นทางตลอดเวลาที่เราขับรถมาเมื่อสักครู่เราเห็นเลยว่าเส้นทางเขาแคบลงนะครับหลายทางเขาหายไปหลายทางเขาหายไปจะเหลือหลายทางเล็กๆที่เป็นหลายทางที่เป็นหญ้าแบบนี้นะครับถนนแคบลงตามสไตล์อุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความสูงชันเริ่มมากขึ้นนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเราขับขึ้นมาได้ระยะหนึ่งค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะฮะแต่ว่าความสูงชันกับความวิวที่เป็นวิวภูเขาสูงชันด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราแทบไม่เห็นเลยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเส้นทางนี้เป็นเหมือนเส้นทางชันธรรมดานะครับแล้วก็เส้นทางตอนนี้คดเคี้ยวที่ผ่านมาก็คือธรรมดามากเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าช่วงแรกเนี่ยขับง่ายมากเลยครับนั่นคือเหตุผลหลักๆที่โด่งอยากให้มือใหม่หรือคนที่ไม่มั่นใจในเส้นทางเนี่ยได้ขึ้นมาเที่ยวภูทับเบิกในเส้นทางนี้ครับและจุดนี้คือจุดชมวิวแรกในเส้นทางครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปชมวิวก่อนนะครับเมื่อสักครู่มาแล้วเนี่ยเส้นทางก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาต่อเนื่องยังไม่มีจุดไหนต้องลงเลยนะครับเป็นขึ้นเขาต่อเนื่องแล้วก็เส้นทางคดเคี้ยวแบบนี้แต่ในเส้นทางนี้ทำไมผมถึงมีเหตุผลหลักๆของการแนะนำเพื่อนๆที่ไม่มั่นใจในการขับรถขึ้นเขาหรือว่ามือใหม่นะครับหรือว่าใครที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับรถเที่ยวในการขึ้นภูเขาหรือขึ้นที่สูงๆแบบนี้นะครับเส้นทางนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขานะครับแต่เราจะเห็นเลยว่าเขาจะขึ้นไปแบบชิวๆแบบนี้ฮะเหมือนในภาพที่เราเห็นเลยขึ้นไปแบบชิวๆเรื่อยๆครับน้อยโค้งที่จะเป็นทางชันแบบหักศอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางนี้จะทำให้มือใหม่ขับง่ายมากแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในเส้นทางนี้ก็คือเราจะเห็นเลยว่าตลอดเส้นทางที่เราขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามือแบบนี้ที่ขึ้นแน่นๆเลยนะครับต้นไม้พวกนี้จะพรางตาเราต้องใช้คำนี้ครับต้นไม้เหล่านี้จะพรางตาเราพอเราไม่เห็นหุบผาหน้าผาเราก็จะรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในที่สูงไม่ได้อยู่ในที่ชันเพราะฉะนั้นความกลัวของเส้นทางมันก็จะน้อยลงตรงนี้นะครับก็คือจุดของตัวอุทยานแห่งชาติหุ่ยล่องกล้าเมื่อสักครู่ที่เราถ้าจะเลี้ยวซ้ายไปเมื่อสักครู่ก็คือจุดที่เป็นจุดกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติหุ่ยล่องกล้านะครับและอีก2จุดท่องเที่ยวนะครับก็คือลานหินปุ่มแล้วก็ผาชูธงนะครับก็อยู่ในจุดท่องเที่ยวของเส้นทางนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบ้านล่องกล้าครับหมู่บ้านนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถูกปรับปรุงแล้วถูกโปรโมทเป็นจุดกลางเต็นในช่วงฤดูหนาวนะครับเนื่องจากว่าบ้านล่องกล้าเนี่ยถ้าเข้าไปแคมปิ้งหรือไปนอนโฮมสเตย์ที่นั่นนะครับจุดกลางเต็นตรงนั้นเนี่ย
เต็มไปด้วยสีชมพูเลยครับเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยมีต้นพญาเสือโคร่งเยอะมากๆเพราะฉะนั้นการเข้าไปกลางเต็นท์ในจุดนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้วิวเขาเรียกว่าลานกลางเต็นท์สีชมพูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าเอ้ยในปีนี้นะครับที่ฤดูหนาวเราจะมาถึงถ้าใครอยากมาเที่ยวในเส้นทางนี้เนี่ยผมแนะนำบ้านล่องกล้าเลยครับลองเข้าไปกลางเต็นท์แคมปิ้งกันที่นั่นนะครับหลายคนอาจจะได้บรรยากาศที่ชิลๆและตอนนี้เห็นไหมครับเส้นทางจากการขึ้นเขาก็มีเส้นทางปกติแบบนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะขึ้นชันตลอดเวลานี่ครับเห็นไหมมีทางเรียบให้เราพักรถด้วยแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตอนนี้ขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วครับด้านขวามือเนี่ยบางช็อตเราจะมองเห็นเลยครับว่าเป็นหน้าผานะครับเป็นหุบเขาที่ลงไปค่อนข้างลึกเลยแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับต้นไม้เขาพรางตาได้อย่างดีเลยครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่มีทางลงนิดหน่อยด้วยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เครื่องยนต์เราได้พักนะครับแต่ความคดเคี้ยวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเป็นความคดเคี้ยวอยู่แทบตลอดเส้นทางเลยครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาขึ้นภูทับเบิกตรงไปก็จะเป็นภูลมโลภูลมโลเนี่ยเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งพอเห็นป้ายนะครับตรงนี้ภูทับเบิกขึ้นไปตรงนี้อีกแค่23กิโลเท่านั้นนะครับเพื่อนๆโอเคเรากลับมาที่ภูลมโลนะครับแล้วก็ดูเส้นทางไปด้วยนะครับตอนนี้เส้นทางก็เหมือนเดิมครับอีกแค่23กิโลยังไม่เจอตรงไหนที่เป็นทางชันเลยนะครับเป็นทางขึ้นเขาลงเขาแบบชิลๆเส้นทางก็ขนาดเล็กหน่อยแต่ว่าขับง่ายๆสบายๆเลยครับอ่ะเรากลับมาที่ภูลมโลภูลมโลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฤดูหนาวนะครับที่สามารถขับรถเข้าไปชมต้นพญาเสือโคร่งนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าดอกซากุระเมืองไทยนะครับจะเป็นลักษณะเขาจะเป็นสีชมพูเหมือนแบบต้นซากุระเลยครับแล้วก็พื้นที่ของภูลมโลเนี่ยมีเป็นพันๆไร่เลยนะครับในแต่ละจุดของการดูดอกพญาเสือโคร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ขึ้นมาที่เส้นทางนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าตั้งแต่ยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับบ้านล่องกล้าภูลมโลภูทับเบิกเห็นไหมครับในเส้นทางนี้เนี่ยการท่องเที่ยวอาจจะใช้เวลามากกว่าเส้นทางของฝั่งนู้นหน่อยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าการขึ้นมาท่องเที่ยวในเส้นทางนี้เนี่ยมีจุดท่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้เที่ยวหลายจุดหลายแบบหลายที่มากเพราะฉะนั้นฤดูหนาวนี้นะครับหลังจากดู EP นี้และศึกษาเส้นทางนี้แล้วหนาวนี้เนี่ยห้ามพลาดภูทับเบิกแน่นอนครับด้วยเส้นทางนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าขับง่ายสบายใจเลยและตอนนี้นะครับจากป้ายเขาก็จะบอกเราว่าให้ตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เหลือระยะทางอีกไม่มากแล้วจนมาถึงจุดนี้เนี่ยเรายังไม่เจอจุดที่ชันต่อเนื่องเลยนะครับรู้สึกว่าที่ขับผ่านมาจะมีโค้งหนึ่งที่ดูชันแล้วก็โค้งแคบนิดนึงแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหากับรถเล็กแล้วก็ไม่มีปัญหากับคนที่ไม่ชำนาญการขับรถขึ้นเขาครับก็เหมือนโค้งเป็นปกติใช่ไหมมีความสูงชันมากกว่าปกติแค่เล็กน้อยเท่านั้นถ้าเราพูดถึงการขับรถเดินทางไกลเพื่อท่องเที่ยวในเส้นทางภูเขาแบบนี้นะครับอย่างแรกที่โด่งอยากแนะนำเลยก็คือเมื่อไหร่นะครับที่เราศึกษาเส้นทางแล้วเราดูแผนที่แล้วเราเห็นแล้วว่าข้างหน้าเราเนี่ยกำลังเป็นเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่เส้นทางลาดชันนะครับวิธีดูง่ายๆก็คือเราจะเห็นว่าจะมีต้นไม้เยอะๆแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศในแผนที่จะเป็นภูเขาขึ้นมาเลยนะครับก่อนที่เราจะมาถึงจุดนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนจอดพักรถก่อนเวลาที่เราเดินทางไปไกลๆสมมติว่าเพื่อนๆเดินทางจากกรุงเทพหรือเดินทางมาจากจังหวัดทางภาคเหนือนะครับหรือว่าจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับการมาถึงจุดเริ่มต้นก็คือจุดจากตรงแยกบ้านแยงตรงนั้นนะครับถ้ามาถึงตรงนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยจอดพักรถก่อนหรือว่าจะฝืนขับมาจนถึงทางขึ้นอุทยานแห่งชาติปุ๋ยล่องกล้าเลยก็ได้ครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางที่เป็นช่วงนี้นะครับเราก็จอดพักรถนานๆหน่อยอาจจะพักสัก 30-40 นาทีนะครับคือพักให้เครื่องยนต์ได้พักเต็มที่นะครับหลังจากเครื่องยนต์ได้พักแล้วเนี่ยเราค่อยออกเดินทางต่อเพราะว่า
การฝืนเครื่องยนต์หรือการฝืนการเดินทางมันก็เหมือนคนที่วิ่งมาตลอดเวลาครับแล้วไม่วิ่งใช้งานหนักเนี่ยหลายๆคนที่เราจะเห็นว่าทิปล่มเดี๋ยวใช้คำว่าทิปล่มก็คือรถมารถพังรถเสียนะครับรถความร้อนขึ้นนะครับสุดท้ายความพยายามแบบนี้ทำให้เราไม่ได้เที่ยวนะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นการเกิดความฟาวแบบนี้แล้วเดินทางมาต้องไกลเนี่ยสุดท้ายเราไม่ได้เที่ยวเราต้องสไลด์รถกลับหรือเราต้องจ้างรถมาลากรถมาลงแล้วเราก็ต้องกลับบ้านโดยที่เราไม่ได้เที่ยวเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สนุกเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่เราจะจอดพักบ่อยๆนะครับจอดพักรถบ่อยๆให้รถเขาได้พักเปิดฝากระโปรงเช็คระดับน้ำดูซิมีน้ำรั่วไหมระดับน้ำยังโอเคไหมเครื่องยนต์เรายังปกติอยู่ไหมมีน้ำมันรั่วน้ำมันซึมจุดไหนที่ดูอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเช็คแบบนี้เนี่ยจะทำให้การท่องเที่ยวของเรามีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ปัญหาของรถเสียระหว่างทางเนี่ยน้อยลงอันนี้ข้อแรกนะครับที่อยากให้เพื่อนๆได้ทำกันตอนนี้เส้นทางเริ่มชันแล้วแต่ก็ชันประมาณแค่นี้แหละครับไม่ชันมากกว่านี้ตอนนี้ขึ้นมาสูงมากแล้วเราจะเห็นเลยว่าด้านหน้าเริ่มมีพี่เมฆพี่หมอกลอยผ่านเส้นทางแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าเราขึ้นมาสูงมากแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วครับที่หมอกลอยผ่านถนนสวยๆเลยครับที่ยอดทิวไม้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่โด่งอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้พักรถเพื่อทำให้ทริปมีความสุขมากขึ้นแล้วก็อย่างที่สองนะครับการขับรถขึ้นเขาถ้าเรารู้สึกว่าเป็นเส้นทางที่ชันมากนะก็แล้วแต่เกียร์นะครับบางคนก็ขับเกียร์ออโต้ขับเกียร์ธรรมดาแต่ว่าโด่งอยากให้เน้นที่เกียร์ต่ำไว้ก่อนนะครับอย่างรถโด่งอย่างเป็นเกียร์ออโต้เวลาที่ตรงไหนมันชันมากโด่งก็จะเลื่อนไปที่ตัว D2 นะครับเลข D2 หรือบางคนอาจจะเลื่อนไปที่ตัว H ก็ได้เป็นโหมดสปอร์ตก็ได้นะครับเพราะว่าเกียร์เขาก็จะเชนลงมาช่วยเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเลื่อนลงมาที่เลข2ก็ได้หรือถ้าชันมากๆก็เลื่อนมาที่ตัว L ก็ได้เพราะว่าเกียร์ออโต้แต่รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยวิธีการทำงานของเกียร์ออโต้ไม่เหมือนกันนะครับยกเว้นเกียร์ที่เป็น CVT อย่างเงี้ยอาจจะเป็นระบบเดียวกันแต่การแสดงผลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรถแต่ละคันเราต้องเรียนรู้นะครับว่าการใช้เกียร์ต่ำต้องใช้คำนี้การใช้เกียร์ต่ำของรถแต่ละคันใช้แบบไหนนะครับแต่อย่างน้อยการขึ้นเขาเนี่ยเราเน้นใช้เกียร์ต่ำหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของการขึ้นเขาแล้วก็อย่างที่3นะครับการเหยียบคันเร่งแรงๆตลอดเวลาหมายความว่าดันอย่างเดียวเลยดันเหยียบบื้นกลัวรถไม่ขึ้นกลัวจะช้ากลัวรถไม่ขึ้นเหยียบเร่งตลอดเวลาแบบนี้คือการเข็นเครื่องยนต์นะครับการเข็นเครื่องยนต์ก็เหมือนการเอาไม้เคี่ยนให้พวกม้าพวกวัววิ่งต้องวิ่งเร็วตลอดเวลาเนี่ยรถยนต์เหมือนกันครับมันจะมีอาการหายใจไม่ทันเรียกว่าหายใจไม่ทันคือวิ่งด้วยความเร็วสูงทำงานหนักมากๆเนี่ยตอนช่วงที่มันน็อกคือมันน็อกไปเลยนะครับป๊อกแล้วมันป๊อกเลยดับเลยเหมือนกันครับเหมือนสัตว์เหมือนกันถ้าเราเครียดให้มันวิ่งเร็วตลอดเวลาเนี่ยถึงตอนที่เขาน็อกเขาก็น็อกเลยนะครับรถยนต์เหมือนกันเพราะการที่คุณจะเหยียบคันเร่งตลอดเวลากลัวไม่ขึ้นเดี๋ยวไปไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวขับไม่เร็วการทำแบบนี้เนี่ยสักวันนึงจะเกิดปัญหาเครื่องยนต์น็อกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเครื่องยนต์ขึ้นเขาหรือการขับเครื่องยนต์ท่องเที่ยวเนี่ยการขับรถยนต์ท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้จักเร่งรู้จักผ่อนบ้างนะครับก็คือปล่อยให้รถยนต์เขาได้ผ่อนคลายบ้างอย่างเป็นเส้นทางแบบนี้ครับเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับโด่งก็จะปล่อยไหลเลยฮะคือไม่เหยียบคันเร่งก็คือจะปล่อยไหลเลยเพื่อให้รถยนต์เขาได้ผ่อนคลายนะครับให้เครื่องยนต์เขาได้ทำงานเบาลงบ้างนะครับตอนนี้พูดไปอีกแค่10 กิโลเนี่ยก็ปล่อยเขาแบบเหยียบคันเร่งนิดนึงครับแล้วก็ปล่อยไหลไปบ้างสิ่งพวกนี้จะทำให้เครื่องยนต์นะฮะเขาเบาแรงลงแล้วพอไปเจอทางชันเราค่อยเติมคันเร่งนะครับแล้วก็เร่งเขาขึ้นไปวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ช่วยถนอมรถยนต์ของเรานะครับแล้วก็ทำให้ทริปเราเนี่ยไปถึงปลายทางได้สบายขึ้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้น่าจะเป็นแยกที่ใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วครับถ้าตรงไปเนี่ยก็คือลิงก์ฐานอากาศนะครับเขาจะเขียนป้ายให้เราเลี้ยวขวามาทางนี้เลยห้ามตรงไปนะครับตรงนั้นเป็นเขตพื้นที่ของทหารเขาเรียกว่าลิงก์ฐานอากาศนะครับก็คือเป็นจุดที่ตรวจกรานของการเดินทางด้วยเครื่องบินอะไรเงี้ยครับจุดที่เป็นเรดาร์จุดที่เป็นจุดตรวจการบินต่างๆอะ
างเงี้ยครับเป็นพื้นที่พิเศษของทหารอากาศนะครับเราก็เลี้ยวขวาขึ้นมาอีกไม่ไกลแล้วครับเพื่อนๆแล้วที่ผ่านมาตอนนี้ก็ถ้าไม่เจอตรงไหนที่เป็นทางชันมากเลยครับตรงชันก็แทบไม่เจอเลยชันก็นิดหน่อยเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมือใหม่นะครับแล้วก็อีโคคาร์แล้วก็ใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยได้ดูคลิปนี้ผมว่าน่าจะมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยฮะดูเส้นทางได้เลยตอนนี้แทบจะไม่เจอทางชันเลยนะครับนี่และจุดนี้นะครับก็คือจุดที่ดงบอกว่าถ้ามาจากฝั่งโน้นนะครับคือขึ้นจากฝั่งอำเภอหลมเก่านะครับถ้าขึ้นฝั่งหลมเก่าจะมาจากทางโน้นนะครับแล้วก็จะมาเจอกันตรงนี้หลมเก่าจะตรงมานะครับแล้วก็การเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายไปจุดที่มีรีสอร์ทเยอะๆมีจุดท่องเที่ยวเยอะๆก็คือตรงนี้แหละครับเราจะเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ถ้าขึ้นมาจากทางอำเภอหลมเก่านะครับตรงแยกเซเว่นหรือว่าทางที่เป็นทางชันๆนะครับที่หลายๆคนเขารีวิวกันก็คือจะขึ้นตรงมาจากฝั่งนู้นแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้ส่วนเราจะมาจากฝั่งนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดแค่นิดหน่อยนะครับที่เราจะเห็นความสูงชันของเส้นทางช่วงนี้นะครับเป็นช่วงทางลงลาดชันก่อนจะถึงจุดชมวิวต่างๆแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของภูทับเบิกเนี่ยครับที่ดงบอกก็คือความน่ากลัวของเส้นทางเนี่ยส่วนมากเวลาที่เราขับแล้วเจอแบบนี้ครับเราเจอทางแบบนี้ก็คือทางที่เรามองลงไปแล้วเห็นเป็นหุบเหวลึกๆลงไปนะครับมันก็เลยทำให้นักเดินทางหลายๆท่านที่ขับรถบนภูเขาเนี่ยเกิดความกลัวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะขับรถซึ่งในเส้นทางเนี้ยจะมีแค่ช่วงนี้แหละครับที่จะเข้าสู่จุดท่องเที่ยวที่เป็นรีสอร์ทเยอะๆแบบนี้ครับก็จะมีแค่มุมนี้แหละครับที่เห็นที่เหลือก็ไม่มีมุมไหนที่เห็นเส้นทางแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโด่งสรุปใน EP นี้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปิด EP กันบนจุดชมวิวนะครับว่าในเส้นทางนี้เป็นยังไงแล้วทำไมโด่งถึงแนะนำเส้นทางนี้เหลือเกินนะครับก็จะมีนี่ครับตรงนี้นะครับที่เส้นทางแย่ๆไม่เข้าใจเหมือนครับผมมาเที่ยวภูทับเบิกไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะครับจุดเนี้ยก็ยังเป็นจุดที่ถนนพังจุดเดียวเท่านั้นนะครับพอพ้นจากจุดตะกี้ที่เป็นถนนพังนะครับก็เนี่ยครับเข้าสู่เส้นทางที่เป็นคอนกรีตปกติอีกแล้วครับแต่จุดนั้นไม่เคยได้รับการปรับปรุงเลยถ้าใครมีความรู้นะครับว่าทำไมจุดนั้นเขาถึงไม่ค่อยปรับปรุงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกหนูนะครับว่าทำไมถนนช่วงนั้นไม่ว่ากี่ปีต่อกี่ปีไม่เคยได้รับการปรับปรุงเลยครับโอ้ช่วงนี้นะครับตลาดขายของฝากบนภูทับเบิกกลับมาคึกคักอีกครั้งแล้วร้านเปิดแทบทุกร้านเลยครับเพื่อนๆจุดชมวิวสูงสุดนี้เลี้ยวขวานะครับซึ่งหลายๆ EP ดงพาเพื่อนๆขึ้นไปจุดสูงสุดด้านขวานี้นะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆชมวิวของการขับรถในเส้นทางท่องเที่ยวชมวิวของภูทับเบิกเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้าเพื่อนๆเห็นมั้ยครับว่าหมอกกำลังลอยขึ้นมาปะทะแล้วครับโอ้โหตอนนี้เวลา 12:55 นหรือเวลาบ่ายโมงนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมฮะเวลาบ่ายโมงวันนี้บนภูทับเบิกนะครับเดี๋ยวจะไปหาตรงไหนวิวสวยๆนะได้เก็บภาพสวยๆให้เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ปิด EP นี้กับเส้นทางท่องเที่ยวง่ายๆของภูทับเบิกกันครับ
นี้นะครับก็คือเส้นทางท่องเที่ยวภูทับเบิกที่หลายๆคนถามโด่งเข้ามาว่าการท่องเที่ยวภูทับเบิกเส้นทางไหนขับรถง่ายที่สุดนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนักเดินทางนะครับไม่ชำนาญการขับรถบนเขาหรือว่าเพื่อนๆนักเดินทางที่ไม่ชอบขับรถในเส้นทางสูงชันเส้นทางนี้คือคำตอบเลยครับเพื่อนๆและหวังว่าหน้าหนาวนี้นะครับหลายๆคนที่วางทริปมาเที่ยวท่องเที่ยวที่ภูทับเบิกหวังว่าเส้นทางนี้จะมีประโยชน์กับนักเดินทางทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้ไม่มีอะไรแล้วครับอยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็เที่ยวให้สนุกขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจให้กันทุกเส้นทางนะครับสำหรับ EP นี้บ๊ายบายสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ